ครม.มีมติแจกเงินเป็นของขวัญปีใหม่ท่ามกลางคำถามว่าเป็นประชานิยมใช่หรือไม่คำพกาพาไขคำตอบพร้อมเปรียบเทียบอีกครั้งกับมาตรการเฮลิคอปเตอร์มันนี่และมาชวนคบคิดหากวางเงินไปแล้วเศรษฐกิจไม่ฟื้นใครจะรับผิดชอบปัญหาที่รอการประทุเมื่อหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในปีนี้พุ่งสูงขึ้นคดีแบงก์ฟ้องลูกหนี้มีสัญญาณเพิ่มขึ้นเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจในปีหน้าโฉมใหม่รถไฟเฟิร์สคลาสพร้อมตู้เสบียงอาหารที่ 4P ชนะการประมูลลองไปดูอาหารบนรถไฟในอดีตและเปรียบเทียบหากการเดินทางจะเป็นโอกาสได้ลิ้มรสอาหารในแต่ละภูมิภาคกับการเดินทางที่ต้องรับประทานอาหารแช่แข็งมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาใน Interview สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Interview วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:00 น.ถึง 19:30 น.วันนี้ก่อนที่จะไปวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเรามีของกำนันจากผู้สนับสนุนรายการของเราคือ Export Shop นะคะคุณผู้ชม1รางวัลเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามนี้นะคะ Helicopter Money คืออะไรหลังจากจบรายการแล้วส่งคำตอบมาทางแฟนเพจของ Interview เรื่องเฮลิคอปเตอร์มันนี่สืบเนื่องจากวันนี้ค่ะคุณผู้ชมครม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทแก่ผู้มีรายได้น้อยค่ะคุณผู้ชมง่ายๆนะคะรัฐบาลเคยเปิดให้มีการลงทะเบียนคนจนซึ่งมีทั้งหมด8ล้านรายด้วยกัน 3,000 รายเป็น3ล้านรายนะคะเป็นเกษตรกรแล้วก็เหลือผู้มีรายได้น้อยอีก5ล้านรายที่รัฐบาลเห็นว่าอยากจะร่วมให้เงินอุดหนุนแล้วทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ขอร้องนะคะว่าอย่าให้ใช้คำว่ารัฐบาลแจกเงินให้ถือเป็นมาตรการช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อยใครได้ 1,500 ใครได้ 3,000 บาทหากมีรายได้ต่อปีนะคะต่ำกว่า 30,000 บาทรัฐบาลจะให้ 3,000 บาทนะคะต่อปีสำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100,000 บาทจะได้รายละ 1,500 บาทมาตรการนี้นะคะคุณผู้ชมเรียกง่ายว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองในภาษาทางเศรษฐศาสตร์นะคะเรียกสิ่งนี้ค่ะว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่หรือการแจกเงินประชาชนเพื่ออัดฉีดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจค่ะรายการ Interview เคยเสนอเรื่องเฮลิคอปเตอร์มันนี่ในเชิงทฤษฎีอย่างละเอียดไปแล้วนะคะเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแต่วันนี้ค่ะจะนำบทความของคุณวิษณุโชลิตกุลซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ข่าวหุ้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าได้วิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากคุณวิษณุโชลิตกุลวิเคราะห์ไว้อย่างนี้ค่ะบอกว่ามาตรการหวานเงินให้กับคนบางกลุ่มได้รับผลประโยชน์ในยามที่เศรษฐกิจโดยรวมย่ำแย่นี้เข้าข่ายมาตรการเฮลิคอปเตอร์คำนี้คืออะไรนะคะบอกว่ามิลตันฟรีดแมนนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันรางวัลโนเบลนะคะเคยเรียกนะคะมาตรการประชานิยมหรือ New Deal ของรัฐบาลอเมริกันยุคของแฟรงคลินดีรูสเวลล์นะคะรวมทั้งสแตมป์อาหารที่ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันในสหรัฐซึ่งนโยบายแบบนี้นะคะใช้มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ว่าเป็นมาตรการทางการคลังเอาเฮลิคอปเตอร์หย่อนถุงยางชีพเป็นจุดๆชั่วขณะไม่ใช่ทางเลือกที่ยั่งยืนนะคะแต่ว่าทำเพื่อฟื้นเศรษฐกิจชั่วคราวแล้วในระยะยาวอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสูญเปล่าก็ได้ประสิทธิผลของเฮลิคอปเตอร์มันนี่ไม่เป็นที่ชัดเจนนะคะหากไม่นับกรณีจะทำให้ดัชนีตลาดหุ้นวิ่งขึ้นชั่วขณะจนถึงวันนี้ค่ะยังไม่มีคำตอบเป็นรูปธรรมยืนยันนะคะทั้งจากฝ่ายสนับสนุนแล้วก็คัดค้านมาตรการของการใช้เฮลิคอปเตอร์แต่ว่ามันได้กลายเป็นมาตรการต่อต้านเงินฝืดที่รัฐบาลต่างๆทั่วโลกนำมาใช้รัฐบาลญี่ปุ่นใช้บ่อยนะคะเรื่องเฮลิคอปเตอร์มันนี่กรณีประเทศไทยนะคะเคยใช้เฮลิคอปเตอร์มาแล้วในปี2552ทำการหว่านเงินงบประมาณเพิ่มเติมนะคะแสนกว่าล้านบาททันทีที่พรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะเรียกได้ว่า
ตอนนั้นนะคะเป็นการแจกเงินหาเสียงล่วงหน้าในชื่อของการให้ความช่วยเหลือ 2,000 บาทเช็ค 2,000 บาทจำได้ใช่ไหมคะแก่ผู้ที่มีรายได้ประจำไม่เกิน 14,999 บาทด้วยเหตุผลว่าหวังจะกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนนะคะแล้วทำให้ชาวโลกรับรู้ว่าประเทศไทยเศรษฐกิจกำลังกลับเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจทีนี้มาดูค่ะแล้วเฮลิคอปเตอร์มันนี่นะคะจะเหมือนหรือต่างจากประชานิยมอย่างไรคุณวิษณุวิเคราะห์อย่างนี้ค่ะบอกว่าหากเทียบด้านมืดและด้านสว่างของประสิทธิผลระหว่างเฮลิคอปเตอร์มันนี่กับประชานิยมนะคะประชานิยมจะมีลักษณะทำให้เกิดการผลิตซ้ำและซื้อซ้ำหลายรอบกว่าในกลไกเศรษฐกิจเพราะว่าเงินนะคะหมุนไปกำไรจะหมุนขึ้นมาคุณผู้ชมลองนึกถึงนโยบายจำนำข้าวนะคะคือเงินมันจะหมุนไปที่เกษตรกรเกษตรกรขายข้าวได้เงินจากการจำนำข้าวหมุนไปใช้ในการซื้อของหลายรอบเพราะฉะนั้นประชานิยมเนี่ยเงินจะหมุนหลายรอบในระบบเศรษฐกิจมากกว่าในขณะที่เฮลิคอปเตอร์มันนี่นะคะมักจะเกิดการซื้อครั้งเดียวสั้นๆเพราะว่าเม็ดเงินมันไม่ได้มากด้วยอย่างสมมุติว่าเราได้ 3,000 บาทตลอดทั้งปีคุณผู้ชมมันเฉลี่ยแค่เดือนละ100กว่าบาทเท่านั้นเองทีนี้ด้านมืดของประชานิยมกับเฮลิคอปเตอร์มันนี่นะคะถามว่าด้านมืดของมันมีไหมมันไม่ได้ต่างกันในเชิงคุณภาพแต่อาจจะต่างกันในเชิงปริมาณนะคะเพียงแต่ว่าจุดที่เลวร้ายมากกว่าของเฮลิคอปเตอร์มันนี่จะอยู่ที่มาตรการนี้นะคะจะเพิ่มความเหลื่อมล้ำและความคับข้องใจสั่งสมให้กับคนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากการเลือกปฏิบัตินี้นะคะในระยะยาวซึ่งมันจะให้ผลตรงข้ามกับประชานิยมตรงที่ประชานิยมเนี่ยมีโอกาสที่จะไปช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้มากกว่าทีนี้ค่ะสิ่งที่มันเป็นคำถามที่ตกค้างก็คือว่าถ้าหากว่าเราใช้นะคะงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยไปในการกระทำนะคะในการทำนโยบายเฮลิคอปเตอร์ซึ่งหวาดเงินลงไปโดยหวังกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่หากผลของมันนะคะไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ใครจะรับผิดชอบส่วนคุณกรจาติกวานิชนะคะต้นตำรับรัฐบาลนะคะแรกที่ใช้เฮลิคอปเตอร์มันนี่ตอนเช็ค 2,000 บาทวันนี้นะคะหลังจากที่ครม.ผ่านนะคะเรื่องนโยบายการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยคุณกรก็ออกมาพูดนะคะบอกว่าเรื่องการใช้เฮลิคอปเตอร์มันนี่แบบนี้นะคะมาตรการลักษณะนี้ไม่ควรทำบ่อยผมบอกไปก่อนนี้ว่าควรจะทำเพียงครั้งเดียวทำในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้นตอนที่รัฐบาลประชาธิปัตย์นำมาใช้ในต้นปี2552เนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในขั้นวิกฤต GDP ติดลบ 7% ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปลดคนงานออกมีคนตกงานเดือนละ 4-50,000 คนต้องใช้ยาแรงในการกระตุ้นจึงเป็นที่มาของเช็คช่วยชาติแจก 2,000 บาทให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยส่วนรัฐบาลปัจจุบันนะคะคุณกรเห็นว่าขณะนี้เศรษฐกิจก็ดีขึ้นไม่มีปัญหาน่ากังวลผมมองว่าเศรษฐกิจยังไม่ถึงขั้นวิกฤตจนต้องนำมาตรการนี้มาใช้นี่ก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งนะคะจากคุณกรจาติกวานิชเจ้าของนโยบายเฮลิคอปเตอร์มันนี่แล้วก็เช็ค 2,000 บาทช่วยชาติก็ต้องมาดูนะคะว่าการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยครั้งนี้ของรัฐบาลคสช.นะคะจะกระตุ้นเม็ดเงินจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะไปดูเรื่องหนี้ NPL นะคะของธนาคารที่ปีนี้เขาว่ามันพุ่งขึ้นสูงมากจริงๆค่ะ No Ego สนับสนุนโดย Export Shopอัมพลฟู้ด The Healthy Taste กลับมาพบกับรายการ Interview ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะมาดูตัวเลขนะคะของยอดหนี้ NPL ปีนี้ของประเทศไทยแล้วดูเศรษฐกิจไทยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แขกอยากย้อนกลับไปดูนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงมาตรการการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยใช่ไหมคะแล้วก็มาพูดถึงเฮลิคอปเตอร์มันนี่ว่ามันเป็นการแจกเงินนะคะให้กับคนเพื่อที่จะไปอัดฉีดระบบเศรษฐกิจทำไมแขกถึงบอกว่านี่เป็นการอัดฉีดเงินนะคะเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าคุณสมชัยสัจพงศ์นะคะปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยได้พูดเองว่าหากรวมเงินนะคะที่จะช่วยเหลือคนจน8ล้านราย
ซึ่งคาดว่านะคะกระทรวงการคลังคาดหวังว่าจะนำมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีได้ระดับหนึ่งเมื่อคนกลุ่มนี้ได้เงินไปจะนำไปใช้จ่ายทันทีการให้เงินตรงนั้นนะคะจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วถ้าครม.เห็นชอบซึ่งได้เห็นชอบไปแล้วนะคะทางกระทรวงการคลังพร้อมจะจ่ายเงินทันทีในวันที่1ธันวาคมเพราะฉะนั้นเม็ดเงิน 1.6 หมื่นล้านบาทนี้นะคะจะไปกระตุ้นการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้นั่นเองแล้วหลายๆคนบอกว่านี่มันประชานิยมหรือเปล่าประเด็นของแขกก็คือว่านี่ไม่ใช่ประชานิยมเพราะว่าถ้าเป็นประชานิยมนะคะมันจะเป็นโครงการจำนำข้าวโครงการซื้อรถคันแรกอันนี้เป็นประชานิยมคือมันจะกระตุ้นให้เกิดการหมุนนะคะของเงินในตลาดหลายรอบแต่เฮลิคอปเตอร์มันนี่เนี่ยเป็นการโยนเงินไปตุ้มเดียวแล้วให้คนเนี่ยได้เงินไป 1,500-3,000 ปุ๊บแล้วเอาไปซื้อของทันทีพอไปซื้อของปุ๊บนะคะถามว่าเอ๊ะแล้วเงินนี้สุดท้ายแล้วมันเหมือนแค่ผ่านกระเป๋าผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ไปยังผู้ประกอบการนะคะไปยังคนผลิตสินค้ามาขายคำถามก็คือว่าเอ้าตกลงไอ้เงิน 1,500 หรือ 3,000 นี้มันไปช่วยคนจนหรือช่วยผู้ประกอบการกันแน่เหตุที่ต้องช่วยเหตุที่นะคะเงินมันจะต้องผ่านจากคนจนเนี่ยผ่านมือคนจนไปยังผู้ประกอบการถ้าเรามาดูนะคะตัวเลขของ NPL ปีนี้เราอาจจะพอเข้าใจว่าทำไมรัฐบาลนะคะอยากให้เงินก้อนนี้ผ่านกระเป๋าสตางค์นะคะผ่านมือคนจนแล้วไหลไปยังผู้ประกอบการอยู่เพราะว่าในบรรดาหนี้ NPL ค่ะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงมานะคะคุณผู้ชมมาดูกราฟกันจะเห็นว่าในบรรดาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL นั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่ามี NPL สินเชื่อรวมนะคะ NPL สินเชื่อธุรกิจ SME NPL สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ NPL สินเชื่ออุปโภคบริโภคเราจะเห็นว่า NPL ของสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจ SME นั้นสูงที่สุดในทุกกลุ่มเพราะฉะนั้นในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กลุ่มคนที่ประสบภัยทางเศรษฐกิจจริงๆน่าจะเป็นผู้ประกอบการ SME แล้วแขกนะคะเข้าใจว่าเงิน 1.6 ล้านบาทเนี่ยที่จะจ่ายผ่านคนจนรัฐบาลก็น่าจะหวังว่ามันจะไปช่วยฟื้นฟูนะคะระบบเศรษฐกิจน่าจะไปช่วยฟื้นฟูกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วมันน่าจะหล่นนะคะตกไปถึงมือของผู้ประกอบธุรกิจ SME ด้วยเรามาดูตัวเลขกันเร็วๆค่ะคุณผู้ชมธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานอย่างนี้นะเป็นแถลงผลดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ของไทยในไตรมาส3ของปี2559ระบุว่าคุณภาพสินเชื่อด้อยลงอย่างต่อเนื่องในสินเชื่อธุรกิจโดยเฉพาะสินเชื่อ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคสัดส่วน NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.89 จากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 2.72 ขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตนะคะมีการปรับตัวขึ้นตัว NPL นะคะจาก 4.25 เป็น 5.10 เป็นระดับตัว NPL ของสินเชื่อบัตรเครดิตที่สูงที่สุดตั้งแต่มีข้อมูลมาในช่วง10ปีค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะแหล่งข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะยังเปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจว่าปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะในระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและน่าจะถึงจุดสูงสุดอย่างเร็วในช่วงครึ่งแรกของปี2559โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการเร่งตัวขึ้นในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME รายเล็กที่มีขนาดสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทและลูกค้ากลุ่มลูกค้าบุคคลเป็นหลักนอกจากนี้นะคะธนาคารบอกว่าต้องกัดฟันฟ้องลูกหนี้เพิ่มตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ยังสามารถชำระหนี้ได้แต่เริ่มเห็นสัญญาณของลูกค้าที่ใช้วิธีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายมากขึ้นเพื่อต้องการสำรองเงินสดไว้ใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจซึ่งกลุ่มนี้แบงก์ก็ต้องตัดใจใช้วิธีฟ้องร้องและตั้งแต่ช่วงหลังของปีนี้เป็นต้นมาค่ะยอมรับว่ามีการฟ้องร้องกันมากขึ้นเพราะต้องยอมรับจริงๆว่ายอดขายของลูกค้าตกไปค่อนข้างมากเพราะกำลังซื้อโดยรวมนะคะได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนนี่ก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจนะคะเกี่ยวพันกันไปหมดก็ต้องมาลุ้นค่ะสิ้นปีนี้นะคะรัฐบาลอัดฉีดเงินไปแล้ว 16,000 ล้านบาทกระตุ้นโค้งสุดท้ายของปีปีหน้าเศรษฐกิจของไทยจะเป็นอย่างไรคงต้องมาร่วมภาวนากันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตามเรื่อง
CP ค่ะประมูลการขายอาหารในตู้รถไฟใหม่ของการรถไฟได้โอ้โหเราจะได้นั่งรถไฟใหม่แต่ได้กินข้าวเซเว่นนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะAIS CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS B-Target Light สูตรน้ำตาล 2% ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจ B-Target กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ Interview ค่ะคุณธนงศักดิ์พงษ์ประเสริฐนะคะรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจว่าตอนนี้ได้เลือก CPO ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven นะคะที่จำหน่ายอาหารแช่แข็งและกาแฟมวลชนในเครือ CP เป็นผู้ให้บริการอาหารบนขบวนรถไฟใหม่4เส้นทางคือกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพอุบลกรุงเทพหนองคายกรุงเทพหาดใหญ่เป็นเวลาทั้งหมด1ปีจะเริ่มนะคะซึ่งเริ่ม11พฤศจิกายนที่ผ่านมามีบริษัทไหนประมูลบ้างนะคะนอกจาก CPO 7-Eleven กาแฟมวลชนแล้วมีกลุ่มปลากระป๋องปุ้มปุ้ยนะคะผู้รับสัมปทานอาหารรถดีเซลรางปรับอากาศทุกสายและบริษัท Enpurity ผู้รับสัมปทานในปัจจุบันแล้วก็ปรากฏว่า CPO เป็นผู้ชนะการประมูลไปก็ต่อปีนี้นะคะการนั่งรถไฟจะได้กินข้าวเซเว่นค่ะคุณผู้ชมมันทำให้แขกนึกถึงนะคะไทยปิ่นโตงานสร้างสรรค์ของ TCDC ซึ่งได้เคยออกแบบปิ่นโตที่จะเอาไว้ขายนะคะในขบวนรถไฟความเร็วสูงซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มีเมื่อไหร่เรามาเปรียบเทียบนะคะว่าถ้าเราได้ใช้ไทยปิ่นโตที่ออกแบบเป็นงานสร้างสรรค์ของTCDC สมมุติค่ะคุณผู้ชมเมนูสายตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแบบจานเดียวสายหนองคายเราจะได้กินอะไรบ้างถ้าเป็นของ TCDC ไทยปิ่นโตหน้าตาจะสวยงามแบบนี้ค่ะเมนูเป็นข้าวเหนียวไก่ย่างเขาสวนกวางนะคะซุปหน่อไม้น้ำมะเขือเทศสดหนองคายหรือนะคะถ้าเป็นอาหารแบบชุดสายอุบลราชธานีจะได้กินอะไรข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาข้าวปลอดสารเคมีแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของโลกยำหมูยอเค็มหมักนัดหมูยอคลุกกับหมักนัดเครื่องปรุงได้จากการหมักปลาและสับปะรดแกงอ่อมปลาปลาดุกย่างห่อหมกไก่หน่อไม้ลอดช่องใบเตยน้ำอ้อยกะทิน้ำกระเจี๊ยบอันนี้เป็นเมนูนะคะมีอะไรอีกคะสมมุติว่าเป็นสายจานเดี่ยวสายอุบลจะได้กินผัดหมี่โคราชไส้กรอกอีสานนะคะน้ำมะตูมอบเชยได้กินนะคะข้าวเหนียวถ้าเป็นสายหนองคายแบบชุดนะคะปอเปี๊ยะสดหมูยอหนองคายลาบเป็ดอุดรน้ำพริกปลาร้าข้าวต้มหัวงอกไส้กล้วยน้ำใบเตยหอมอีสานเขียวนี่เป็นเมนูของไทยปิ่นโตซึ่งแขกรู้สึกว่าในการใช้บริการรถไฟค่ะคุณผู้ชมนอกจากการเดินทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วผู้โดยสารน่าจะอยากได้ประสบการณ์การเดินทางนะคะการเดินทางโดยรถไฟเนี่ยมีเสน่ห์ในตัวของมันเองเพราะว่ามันจะผ่านไปยังท้องถิ่นต่างๆซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาอาหารและผู้คนนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ตอนนี้รถไฟไทยนะคะแม้จะไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงได้ปรับปรุงนะคะมีความสวยงามมีความสะอาดแต่ไม่สามารถดึงอาหารท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งของปิ่นโตหรืออาหารที่จะขายบนรถไฟได้อาหารกล่องรถไฟนะคะมันน่าจะสามารถมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ผู้โดยสารเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เห็นความหลากหลายอะไรเลยนะคะก็ไปนั่ง low cost airline ก็อาจเผลอๆอาจจะถูกกว่ารถไฟด้วยนะคะแต่ในเมื่อ CP นะคะประมูลมาได้ก็เป็นอันว่าต่อไปนี้การนั่งรถไฟก็ไม่ต้องสัมผัสประสบการณ์อะไรมากมายแล้วเราก็จะได้กินอาหารรสชาติมาตรฐานเดียวกันหมดนะคะเหมือนการเดินไปซื้อข้าวกล่องเซเว่นข้างๆบ้านแต่ถึงจะไม่ใช่เซเว่นหรือ CPO ประมูลได้เป็นบริษัทอื่นๆประมูลได้ก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่ามันคืออาหารจากโรงงานนะคะที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรมเหมือนกันไปหมดทั้งประเทศเป็นอันว่าเราไม่มีฟาสต์เทรนนะคะแต่เราจะมีฟาสต์ฟู้ดออนเทรนกัน
ย้อนกลับในอดีตไปนิดหนึ่งนะคะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหแล้วรถไฟไทยเนี่ยเคยมีตู้เสบียงที่หรูหราเสิร์ฟอาหารที่เป็นที่น่าจดจำเช่นข้าวผัดรถไฟนะคะยังเป็นข้าวผัดในตำนานอยู่ปรากฏว่ารถไฟนะคะในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าการบริการอาหารในตู้เสบียงรถไฟดำเนินงานโดยทีมบริกรโฮเทลหัวหินซึ่งเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งของสยามเวลานั้นนะคะมีคุณหญิงเดชานุชิตนะคะเบอร์ท่าบุญนาคนะคะภรรยาของพระเดชานุชิตคอยกำกับดูแลบอกว่ารูปแบบการแต่งกายของพนักงานนะคะทำให้รถไฟหรูหรางดงามนะคะสะอาดเรียบร้อยมีระเบียบวินัยโต๊ะทุกตัวปูผ้าขาวอุปกรณ์จานชามเป็นกระเบื้องเนื้อดีช้อนซ่อมมีดทำจากเงินแท้บริกรแต่งกายแบบฝรั่งสวมถุงมือขาวถ้วยแก้วทุกใบต้องสะอาดนะคะพวงเครื่องปรุงเนี่ยประกอบด้วยมะเขือเทศซอสมะเขือเทศเกลือพริกไทยมัสตาร์ดนะคะจากการปักดอกไม้สดบนโต๊ะอันนี้เป็นรถไฟไทยซึ่งหรูหรามากในสมัยที่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่อย่าลืมว่ารถไฟในสมัยนั้นที่หรูหราก็เพราะว่ามีแต่บุคคลนะคะระดับสูงเท่านั้นที่จะได้โดยสารรถไฟแบบนี้แล้วก็มีลักษณะของความเป็นอาณานิคมนะคะเป็นเจ้านายเป็นเจ้าอาณานิคมเดินทางบนรถไฟไปดูสถานที่ต่างๆเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆในประเทศแต่ตอนนี้รถไฟไทยมีความเป็นมวลชนมากขึ้นเราก็เลยต้องกินอาหารแบบรสชาติมวลชนนะคะคือรสชาติมาตรฐานเดียวกันหมดเป็นรสชาติแบบ 7-Eleven อยากจะให้การรถไฟนะคะดึงเอาโครงการปิ่นโตไทยของ TCDC ไปปัดฝุ่นดูบ้างไหมคะเผื่อว่าครบสัมปทาน1ปีที่เซเว่นประมูลได้เผื่อรถไฟไทยจะได้มีปิ่นโตอาหารท้องถิ่นเสิร์ฟบนรถไฟเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับผู้ใช้บริการการรถไฟไทยค่ะวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ